4หมายกำหนดการล่าสุดในหลวงพระราชินีในเดือนมิถุนายนนี้ถือเป็นเดือนที่มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งจะมีหมายกำหนดการใดบ้างนั้นก่อนที่ท่านจะไปรับชมพร้อมกันนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวงเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นนะคะซึ่งก็ได้มีหมายกำหนดการตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและวันวิสาขบูชาซึ่งในหมายนั้นนอกจากประชาชนจะได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงและพระราชินีแล้วทหารหญิงมหาดเล็กรักษาพระองค์ทั้งสองคนก็ได้รับความสนใจตามไปด้วยค่ะก็เพราะเธอทั้งสองใส่เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์สุดเท่และหุ่นก็ดีมากๆด้วยทั้งเครื่องแบบในชุดสีขาวและชุดสีแดงก็ดูสง่างามไม่แพ้กันค่ะส่วนหมายกำหนดการที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นได้แก่ในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566เวลา 17:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและศาลอุทธรณ์ภาค8แห่งใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและศาลอุทธรณ์ภาค8แห่งใหม่ค่ะและหมายกำหนดการต่อไปนะคะอยู่ในวันที่19มิถุนายนเวลา 20:00 น.ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณวาระครบ100ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะสำหรับในวันที่24และ25มิถุนายนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2563และ2564ณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะส่วนในวันที่28มิถุนายนเวลา 19:30 นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49ค่ะในคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบทั่วกันนะคะใครสะดวกไปรับเสด็จที่ไหนก็เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมร่มให้พร้อมค่ะเพราะเดือนนี้ฝนตกเยอะอยู่ถึงยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ4หมายกำหนดการล่าสุดในหลวงพระราชินีถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม